ภาวนาก็เช่นกันไม่ต้องไปคาดหวังให้มันสงบหน้าที่ของเราคือภาวนาไปก็จะถึงของดีของวิเศษในตัวแล้วเราจะรู้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรให้หมั่นทำเรื่อยไปเกลียจิตให้พยายามภาวนาไว้เรื่อยๆไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราจะทำดีกว่านั่งร้องเพลงจะซักผ้าหุงข้าวต้มแกงนั่งรถทำได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าพยายามเกลี่ยจิตใจให้เข้าที่ถ้าจะรอเวลาปฏิบัติคือนั่งสมาธิภาวนาทีเดียวมันยากเพราะจิตมันแตกมาตลอดวันของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะคะ2567นะคะก็สิ้นเดือนอีกแล้วก็ใกล้จะเดินทางถึงปลายปีแล้วนะคะสิ้นปีแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับญาติธรรมที่เข้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมท่านเก่าๆนะคะที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกณวันนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะช่องของเราเนี่ยเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะว่าเหมือนเอามาแชร์กันนะคะให้ญาติธรรมหลายๆท่านที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดผลการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นแบบใดนะคะอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาเจอได้ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพื่อจะเป็นเกราะป้องกันเวลาเราไปเจออุปสรรคปัญหาใหญ่ๆในอนาคตนะคะมันจะมีเรื่องราวหรือว่าสิ่งต่างๆที่บีบคั้นจิตใจเรามากเลยในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปความเจริญมันเปลี่ยนไปแต่บางทีถ้าจิตใจเราไหลตามกระแสวัตถุทางโลกมากเกินไปเราจะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ละไม่เชื่อในศาสนาละอะไรเงี้ยนะคนยุคนี้เป็นเยอะนะคะไม่เชื่อในศาสนาไม่ใช่เฉพาะของเราของสายอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นชาวคริสต์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชาวที่แยกย่อยอะไรเยอะๆก็มีนะคะบางกลุ่มบางพวกก็ยังนับถือผีนับถืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะก็เริ่มช่วงนี้เหมือนเขาเห็นชัดว่าเขาเริ่มถอยห่างศาสนามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันเพลินกับสื่อมันเพลินกับวัตถุที่มันเจริญขึ้นมันไหลไปกับสิ่งนั้นเขาก็จะเชื่อว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติเจริญก็คือวัตถุนี่แหละแต่ว่าถ้าจิตใจมันไม่ได้พัฒนาร่วมกันด้วยค่ะมันก็จะเกิดความแข่งแย่งแข่งขันไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นนะฮะมันก็จะกอบโกยเข้าหาตัวเองแล้วเนี่ยเมื่อต่างคนต่างมีจิตใจแบบนั้นก็เกิดการแย่งชิงกันนะฮะเกิดการสู้รบกันในสิ่งที่อยากได้จากที่นั่นที่นี่ที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยศาสนาเนี่ยเป็นสมควรมากๆเลยที่ให้เรามีศาสนาเข้าไปอยู่ในจิตใจเราเพราะว่าจะได้เป็นเหมือนมีจิตใจเผื่อแผ่เมตตาค่ะทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโลกมันจะได้สงบแต่ว่ามันก็
ยากที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ยุคที่เพียบพร้อมแบบนั้นนะฮะมันจะมีอยู่เหมือนที่หลวงตาพูดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นพูดว่ายุคพระศรีอริยเมตตาจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่ยุคของเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยตามท่านไม่ทันยุคปัญญาธิกะนะคะพระพุทธเจ้าพระองค์ในท่านปัญญาธิกะนะฮะท่านก็มนุษย์ก็ตามทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนมากดิฉันว่าน่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่ามนุษย์อายุสั้นด้วยนะคะนั่นแหละเราก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะคนที่ตามทันก็คือปฏิบัติจนสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจปรารถนาแต่คนที่ยังตามไม่ทันก็นั่นแหละค่ะเวียนไปเวียนมาเป็นวัฏฏะนะคะสร้างวัฏฏะสงสารต่อไปนะคะเป็นวัฏจักรของมันนะคะก็สำหรับใครที่ปฏิบัติได้แล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยได้ทานนะคะได้ทานเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่ปฏิบัติไปเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปในระดับไหนคนที่จะรู้ก็คือคนที่ปฏิบัติเองแล้วก็พิจารณาเองพิจารณาจิตของตัวเองในทุกๆวันนะหลวงตาบอกเห็นหลวงพี่ถามหลวงตาเมื่อเช้าเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าหลวงพี่ถามว่าบางคนเขาบอกว่าปฏิบัติไปแล้วมันตันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วจะทำยังไงต่ออะไรนะคือ1ต้องไปดูว่าเขาปฏิบัติเนี่ยเขาคาดหวังอะไรเขาอาจจะคาดหวังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะเยอะหรือว่าอาจจะอยากมีฤทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอยากได้อะไรยังไงถ้าเราปฏิบัติอันนี้ความคิดพูดนะเอาความคิดพูดเข้ามาเล่าให้ฟังนะฮะถ้าเราปฏิบัติแล้วคิดว่ามันเป็นบุญเราก็จะคิดว่ามันเป็นบุญเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องคือไม่ได้คิดในแนวทางอื่นไม่ได้คิดว่าอุ้ยปฏิบัติแล้วจะต้องมีฤทธิ์หรือเห็นนั่นเห็นนี่ไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่าเป็นบุญสะสมไว้มันเป็นความมันเป็นการใช้ความเชื่อนะคะว่ามันเป็นบุญเพราะว่าเรายังไม่ได้สัมผัสอะไรเนาะเราก็ปฏิบัติไปเป็นบุญกุศลที่เราสร้างมาแล้วบุญก็จะทำให้เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าบุญจะทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขเราก็พิจารณาสิผู้ปฏิบัติกรรมฐานมากี่ปีแล้วเนี่ยแล้วมันร่มเย็นเป็นสุขจริงไหมจิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขจริงไหมครอบครัวมันล่มเย็นเป็นสุขจริงไหมมันต้องเกิดการพิจารณาในมันต้องใช้การพิจารณาในทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ปฏิบัติไปค่ะถ้ามันเกิดการพิจารณาใช้การพิจารณาพิสูจน์ทดสอบมันไม่ตันนะคะในความรู้สึกของผู้พูดนะมันไม่ตันนะแต่บางคนก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นบุญกุศลทำไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าจะต้องยังไงเขาก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าต่อให้ไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะคุณหน้าต่อให้ไม่ได้สัมผัสจากจิตหรือว่าวูบวาบใดๆก็ตามเขาก็ยังเพียรทำต่อไปเพราะเขาเชื่อในเรื่องของบุญนะคะบางอย่างเขาก็พิจารณาได้แล้วทำมาค้าขายดีขึ้นโอเคจิตมันไม่ตกเกินไปมันมีความเบาความเพลินในแต่ละวันในการใช้ชีวิตแค่เนี้ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากแหละแค่ปฏิบัติทำไปแล้วมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะใจมันเบาเป็นหามุมหลีกหนีเวลาที่มันเจอเรื่องทุกๆมาเป็นนี่ถือว่าใช้ได้ประโยชน์แหละดิฉันคิดนะดิฉันไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเลยนะคะสมัยที่ดิฉันปฏิบัติใหม่ๆดิฉันคิดแค่ว่าดิฉันน่าทำบุญน้อยบางเบาเรียนหนังสือจบก็ทำงานจบก็เหนื่อยกายสังขารก็ไม่ค่อยได้ทำบุญกุศลใดก็เลยคิดว่ามาภาวนานี่แหละเป็นบุญอย่างนึงเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าก็สวดมนต์ภาวนาก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญแผ่เมตตาก็เป็นบุญเราก็เลยคิดว่านี่แหละสิ่งที่เราจะทำได้เราไม่ได้คิดนะคะว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นสัมผัสเข้าใจเราจะสัมผัสหรือสื่อสารโลกวิญญาณได้ไหมเราจะเห็นโลกวิญญาณไหมเราจะเห็นแสงสว่างไหมเราไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะนะคะทีนี้ด้วยความที่มันไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้บีบคั้นตัวเองแล้วก็ทำของเราแบบนี้เราว่าการทำแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนมันเหมาะกับเราค่ะเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบตีกรอบให้ตัวเองว่ากี่โมงกี่ยามกี่นาทีหรืออะไรก็ตามนะคะเราเนี่ยโอเพ่นมากที่สุดและเปิดมากที่สุดแล้วสำหรับฉันแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้บีบคั้นตัวเองนะใจมันบางใจมันเบาใจมันเบามันรักในสิ่งที่ทำเพราะอยากทำนะก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ใช้ความรู้สึกแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มสัมผัสได้ของมันเองนะฮะ
มันอาจจะใช่ว่ามีบุญเก่าที่ทำมาหรือของเก่าที่สร้างสมมาแล้วมาต่อมันก็จะอาจจะก้าวได้ไวกว่าหลายท่านหรือได้ไวสำหรับเรานะได้ไวสำหรับเราได้ละสำหรับไปเปรียบเทียบกับบางคนที่เขาช้าที่เขาปฏิบัติมาเป็น10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมเองโดยที่ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานั่งจี้อะค่ะเราก็เลยต้องใช้แนวทางที่ท่านสอนว่า1เมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องรู้จักพิจารณาพิสูจน์ทดสอบให้มันได้คำตอบเพื่อจะได้ก้าวผ่านความลังเลสงสัยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่สงสัยอยู่อะไรนะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มจับคลื่นต่างๆได้แบบที่ดิฉันแนะนำก็คือให้คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นบุญเมื่อคิดว่ามันเป็นบุญเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะปฏิบัติไป3ปี5ปีฉันต้องได้แบบนั้นแบบนี้แบบโน้นคิดว่ามันเป็นบุญแล้วบุญก็ต้องทำตลอดชีวิตให้เราคิดแบบนี้นะคะมันจะได้ใจมันจะได้เบาสบายเพลินแล้วเมื่อเบาสบายเพลินจิตมันละเอียดมากขึ้นมันก็จะเริ่มสัมผัสในสิ่งที่มันละเอียดมากขึ้นได้นะครับการสวดมนต์บางทีมันใช้ความอยากก็จริงแต่เมื่อปฏิบัติจนก้าวผ่านความลังเลสงสัยความอยากมันก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในเรื่องทางโลกนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องทางธรรมก็อยากรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเราจะรู้เห็นเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเราจะช่วยโลกมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเรารู้สึกว่าอายุในลักษณะของณปัจจุบันหรือยุคเนี่ยมนุษย์อายุสั้นนะคะก็คือมนุษย์อายุสั้นชาติภพเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมนุษย์สั้นมนุษย์อายุสั้นแค่60 70ในอนาคตข้างหน้านะคะมันจะอายุสั้นมากขึ้นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วก็สิ่งที่เรากินเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันมีสารพิษตกค้างเยอะนะฮะเหมือนเมื่อคืนนะคะนั่งคุยกับแฟนนะว่าเฮ้ยเธอเนี่ยฉันอะไปดู YouTube มาแล้วฉันน่ะตกใจมากเลยเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาไปพวกนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาไปเขาเรียกว่าอะไรคะไปเห็นไมโครพลาสติกคือพลาสติกขนาดย่อยๆเล็กๆจิ๋วๆนะอยู่ในสมองมนุษย์อะไรเงี้ยแฟนบอกว่าวุ้ยหน้ามันมีตั้งนานแล้วนะบอกว่าเออแต่ก่อนก็รู้นะมันอยู่กับร่างกายของเราเขาก็เลยรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าฉันไม่เชื่อว่ามันจะขึ้นสมองไปแล้วตอนเนี้ยคือแต่ก่อนเราคิดว่าสมองเป็นสิ่งสำคัญไงคะเป็นสิ่งที่แบบเป็นจุดศูนย์รวมของการสั่งการทุกอย่างอะไรนะเราบอกว่าเธอมันอันตรายนะเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันอันตรายไปหมดเลยรอบตัวแฟนบอกว่าอนาถเนี่ยในอากาศเนี่ยพวกไมโครพลาสติกก็มีนะพวกโรงงานต่างๆหรือว่าอะไรที่มันย่อยสลายแล้วลอยไปในอากาศอะไรเงี้ยมันก็มีเขาพูดอย่างเงี้ยว่าเออเนาะทำไมมันอยู่ยากจริงเลยทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารต่างๆที่ใส่สารกันบูดสารนั่นสารนี่สารโน่นอะไรเงี้ยนะฮะหรือผักผลไม้ที่ปุ๋ยอะไรก็ว่าไปที่มันสะสมในดินแล้วพืชก็ดึงไปใช้ให้เกิดดอกออกผลอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็เลยพอรู้แล้วว่ามนุษย์จะอายุสั้นต่อให้เขาคิดว่าเขาจะมียาที่สามารถทำให้มนุษย์ยืนยาวได้ขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเรามาวิเคราะห์ณปัจจุบันณปัจจุบันในยุคเทคโนโลยีมันจะเจริญมากเทคโนโลยีการคุยเห็นหน้าการคุยวิดีโอคอลแบบสดๆเห็นหน้ากันนะขณะนั้นมันจะเจริญกว่าสมัยก่อนมากเลยสมัยก่อนตายายแล้วเนี่ยยังแบบโทรศัพท์ยังไม่มีเลยค่ะเวลาจะนั่นต้องเขียนจดหมายว่าจะกลับบ้านนั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังหายากเลยต้องใช้จักรยานหรือว่าอะไรที่แบบสามารถเป็นยานพาหนะในยุคนั้นได้นะฮะหรือว่ารถส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีต้องใช้รถโดยสารเก่าๆรถที่เขาวิ่งกันระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราบอกว่าทำไมคนสมัยก่อนน่ะถ้าเทียบดูแล้วอ่ะคนสมัยก่อนอายุยืนกว่าณปัจจุบันก็เลยบอกว่าเนี่ยปัจจุบันบอกว่าเจริญมากๆแต่ว่าทำไมมนุษย์อายุสั้นลงแล้วคนสมัยก่อนโบราณมากๆแต่มนุษย์อายุมนุษย์น่ะยุคนั้นน่ะอายุยืนยาว80 90อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยบอกว่าแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าที่มันจะเจริญ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 สุดขีดนะคะ
ดิฉันคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะมีอะไรที่เป็นการเดินทางที่เร็วขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้านะคะน่าจะเทียบเท่ากับใกล้เคียงหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเหมือนเครื่องบินเลยแหละดิฉันว่านะและทีนี้ด้วยความคิดดูว่าถ้ามันเจริญขนาดนั้นแล้วอายุมนุษย์เราเนี่ยมันจะยาวนานตามเทคโนโลยีไหมดิฉันว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่ามันสร้างมลภาวะมลพิษเยอะขึ้นนะคะสารเคมีต่างๆเยอะขึ้นโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดที่มันพวกเชื้อต่างๆมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะพัฒนาแตกตัวไปได้มากมายแตกต่างกันมากขึ้นนะคะนั่นแหละก็เลยเข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถึงอยากให้เราปฏิบัติธรรมเพราะว่าอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาชีวิตที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งข้างนอกปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ค่ะเราจะอยู่กับมันยังไงเพื่อให้ไม่ทุกข์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเกิดการพิจารณาเป็นนะคะเราจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมของเรามันไม่ตันนะคะมันไม่ตันในความคิดของผู้พูดนะหลวงตาบอกมันต้องฝึกการพิจารณาหลวงตาพูดนะคะหลวงตาตอบคำถามนี้ว่าต้องฝึกการพิจารณาว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วกี่ปีแล้วเราน่ะพิจารณาจิตเราทุกวันมั้ยถ้ามันเกิดการพิจารณามันจะเห็นข้อเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วเมื่อข้อเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยข้อดีเล็กๆน้อยๆมารวมกันมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะก็อันเนี้ยช่องของเราอะค่ะเราอะเน้นแบบนี้ตลอดเวลาว่าให้ฝึกพิจารณานะคะให้ฝึกพิจารณาดูจิตตัวเองทุกวันหลายคนที่เขาทำเขาก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเพราะเราก็เป็นเหมือนกันสมัยที่เรายังมาปฏิบัติ1ปี2ปีแรกแล้วพิจารณาอะไรคะหนูจะพิจารณาอะไรคะทั้งที่รู้ว่าท่านบอกว่าก็พิจารณาสิ่งรอบข้างแกไงหูตาจมูกลิ้นกายใจแกกระทบอะไรแกก็พิจารณาสิ่งนั้นไงแต่มันเกิดมันไม่หมุนนะเอาง่ายๆคือมันไม่หมุนวนนะคะมันก็อยู่ทื่อๆของมันคือสมองมันทู่ค่ะนะคะดิฉันเองนะสมองมันทู่ก็รู้สึกว่ามันหนูก็เห็นอยู่นะคะสิ่งนี้หนูก็เห็นอยู่แล้วหนูจะพิจารณาให้มันเป็นยังไงคะอะไรเงี้ยหนูจะพิจารณาสิ่งที่หนูเห็นอยู่เนี้ยให้มันแตกยังไงคะอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันยังไม่ขับเคลื่อนนะคะปัญญามันยังไม่ได้รับการหล่อล้อมหรือว่าการฝึกฝนให้มันเกิดความแหลมคมมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละและเนี้ยเมื่อมาปฏิบัติหลายปีเข้า3ปี4ปี5ปีเริ่มพิจารณาเป็นเห็นปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะรับพิจารณาในเรื่องนั้นเลยไม่ได้ดึงมาพิจารณานะต้องเอาตาไปเห็นเอาหูไปได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปสัมผัสแตะต้องนะเกิดการพิจารณาขึ้นนะครับนั่นแหละหลวงตาบอกว่าต้องฝึกพิจารณาให้เป็นมันถึงจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเราไปต่อไม่ได้เราหยุดอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆการปฏิบัติธรรมถ้าใช้ความเพียรค่ะมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะมันจะค่อยๆรู้ไปแต่มันต้องอดทนหน่อยนะคะสมมติว่าเราพิสูจน์เรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าเราพิสูจน์วันเนี้ยพรุ่งนี้ได้ผลเลยบางทีก็ไม่ใช่บางเรื่องบางอย่างเราต้องรอเวลาเหมือนสมมติว่าดิฉันพิสูจน์คนอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันจะดูคนเนี้ยว่าจิตเขาคิดดีกับเราไหมอย่างเงี้ยดิฉันก็จะดูไปสักระยะนึงเพราะเราก็เห็นเขาวนเวียนเข้ามาอยู่ในให้เราเห็นได้ให้เราสัมผัสได้อยู่นะคะเราก็จะดูไปสักระยะนึงแล้วเราจะเอาจุดที่เราสังเกตจุดแรกนะสมมติว่าเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเราเนี่ยคือเซนแรกนะความรู้สึกแรกทำไมเรารู้สึกว่าคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเราและทีเนี้ยเราก็จับจุดตรงนี้แหละเราบอกว่าเราไม่เคยรู้จักเขาแล้วเขาก็ไม่เคยรู้จักเราทำไมเขาถึงเห็นหน้าเราแล้วเขาไม่ชอบหน้าเราเราก็จับไว้แล้วก็ใช้ระยะเวลาบางทีผ่านไป1ปี2ปีถึงจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยเซนเราแม่นได้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาแต่เมื่อเรารู้แบบนั้นแล้วเราก็เลยมาคิดว่าในเมื่อไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมาปะหน้ากันแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเราก็ไม่เคยพูดจาอะไรที่ทำให้เสียดสีทำให้เขาเสียใจเลยทำไมเขาไม่ชอบเราก็แสดงว่ามันต้องเป็นกรรมที่ต้องดึงมาเจอกันนะเป็นกรรมที่ไม่ดีค่ะนะคะระหว่างเรากับเขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละนี่คือการทดสอบพิสูจน์
พิสูจน์เซนส์พิสูจน์ความรู้สึกของเรามันต้องใช้เวลาบางทีก็บางเรื่องบางอย่างต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหลายปีแต่บางอย่างก็สามารถได้คำตอบได้ไวขึ้นนะคะการเรียนธรรมะต้องอดทนนะคะต้องอดทนแล้วก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆบางอย่างคิดอยู่แต่ยังไม่ได้คำตอบก็มีบางอย่างอยากได้อยู่แต่ยังไม่ได้ก็มีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าถ้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครช่วยเราเลยโลกวิญญาณไม่มีจริงเทพเทวดาไม่มีจริงเนี่ยแสดงว่าเราอะทำเพื่อกิเลสของตัวเองค่ะอยากได้ถ้าไม่ได้ดังใจก็แสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ใช่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วบางทีอะค่ะเขาอยากช่วยเราแต่เขาไม่มีกำลังพอหรือบางทีเขาอยากช่วยเราแต่มันก็ผิดกฎในสิ่งที่เขาจะช่วยไม่ได้บางอย่างเขาช่วยไม่ได้นะคะบางอย่างช่วยไม่ได้คอยสมมติว่าคอยเตือนอย่างเงี้ยได้อยู่เหมือนดิฉันทำสิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีเป็นสิ่งเล็กๆของเราแหละช่วยฉันหน่อยสิฉันอยากได้สิ่งนี้มากเลยแต่มันผิดศีลอะไรเงี้ยนะคะอาจจะผิดศีลอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าในความรู้สึกนะเราก็ขอทุกวันแต่ไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจนะว่ามันคงจะผิดกฎในสิ่งที่เขาสามารถจะทำเพราะว่าเขาก็จะมีมนุษย์ก็จะมีกฎหมายโลกวิญญาณก็จะมีกฎที่ควบคุมดูแลเขาอยู่นะคะนั่นแหละอันเนี้ยเล่าให้ฟังสนุกๆ กันไปนะคะเอาไปพิจารณาเนาะว่าเป็นแบบใดบ้างนะคะก็หลวงตาบอกว่าพิจารณาที่เกี่ยวกับเรานี่แหละเมื่อเราเกิดการพิจารณาเป็นนะคะที่เกี่ยวกับจิตเราความคิดคำพูดการกระทำเราเราเริ่มพิจารณาเห็นว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาผู้อื่นเป็นแต่ถามว่าไปดึงผู้อื่นมาพิจารณาไหมไม่นอกจากว่าเข้ามากระทบนะคะเข้ามากระทบแต่บางทีไม่ได้พิจารณาด้วยซ้ำไปบางทีก็คือไม่ได้อยากเกี่ยวข้องหรือว่าไม่อยากได้รู้เรื่องเขารู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยก็มีนะคะบางสิ่งบางอย่างก็เป็นแบบนั้นนะคะนอกจากว่าที่เข้ามาป้ากันจริงๆแล้วบอกว่าเนี่ยช่วยสิ่งนี้หน่อยสิคะช่วยในสิ่งนั้นหน่อยสิคะถึงจะพิจารณาในเรื่องที่เขาพูดมาในเรื่องที่เขาขอมาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะก็หลวงตาบอกว่าให้ฝึกพิจารณาให้เป็นนะคะฝึกพิจารณาให้เป็นต้องพิจารณาทุกวันหลวงตาบอกนะคะต้องใจเย็นๆนะคะการปฏิบัติธรรมใช้ความเพียรความอดทนความตั้งมั่นแล้วก็ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆในการอยากได้นั่นได้นี่ได้โน่นแล้วจะคิดว่าทำไมยังไม่ได้มาสักทีก็จะเกิดโอ้ยเบื่อว่ะไปหาที่อื่นดีกว่าอะไรนะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าไปหาขอจากท่านนั้นท่านนี้ดีกว่าให้ฉันมานั่งภาวนาแล้วสร้างตนให้เกิดการพัฒนาด้านจิตแล้วใช้ตัวเองเนี่ยในการขับเคลื่อนให้สิ่งดีๆเข้ามาดึงเข้ามาเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วเราไปขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีกว่าวะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ถามว่าได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าการที่เราพึ่งพาตนเองเราฝึกฝนตนเองเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเราจะใช้สติปัญญาของเรานี่แหละในการที่จะนำพาเราออกจากปัญหาต่างๆได้ในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราจะสามารถวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตลอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกฝนตัวเองนะคะเนาะเหมือนเวลาปฏิบัติธรรมมาละค่ะก็รู้อยู่ว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนั้นท่านนี้แต่บางทีสมมติท่านมีชีวิตอยู่เนาะบางทีเราเจอเรื่องที่เราแบบหนักๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปหาท่านสักทีการจะมาขอคำถามท่านคุยกับท่านทางจิตก็ทำไม่เป็นอีกนะคะการจะฝึกฝนแล้วสื่อสารทางจิตลูกเป็นนั่นนี่ก็ทำไม่เป็นอีกอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตันอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นในท่านเลยว่าฝึกเอาสิฝึกเอาฝึกให้เกิดปัญญาฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ช่วยตนเองทั้งชาติภพนี้และชาติภพต่อๆไปที่ยังเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละคือเราต้องหัดช่วยเหลือตนเองค่ะหัดช่วยเหลือตนเองหัดฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่ารอคอยความช่วยเหลือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละสิ่งที่ท่านสอนนะคะดิฉันฟังแล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจว่าท่านอยากให้เราปฏิบัติแล้วเอาความรู้ที่เราเกิดปัญญาจากสิ่งที่เราปฏิบัตินี่แหละมาดำรงชีวิตมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอันวุ่นวายเหล่านี้นะคะเนาะ
ก็ค่อยๆทำไปถ้าใครทำได้แล้วก็ดีใจมันต้องไต่สเต็ปนะโบแมนว่าเฮ็ดมือนี่เหรอมืออื่นฉลาดเลยโบแมนเลยค่ะมันต้องค่อยๆไล่ไป1ปี2ปี3ปีนะคะดิฉันทำอยู่3ปีเนี่ยดิฉันตั้งแต่วินาทีแรกที่ดิฉันได้ทำตั้งจิตสัจจะที่ด่านในการปฏิบัติธรรมจนถึงปีที่3เนี่ยค่ะดิฉันบอกโอ้ยดิฉันจะรู้สึกว่ามันตันตอนปีที่3ตันในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ก้าวหน้าสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือเห็นแค่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าวางอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างในการนั่งทำวัดเย็นอะไรเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ถึงไม่ไปหน้ามาหลังแต่ความเพียรแล้วก็สม่ำเสมอนะเพราะเราคิดว่ามันเป็นบุญเนาะเราคิดว่ามันเป็นบุญเราก็ทำความเพียรสม่ำเสมอจนข้ามปีที่3ไปปีที่4ปีที่5ถึงโอ้เราก็จะเห็นแล้วนะฮะในการเห็นของดิฉันเนี่ยคือดิฉันทำวัดเย็นดิฉันก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยปีที่4เนี่ยเดือนนี้เดือนนั้นเนี่ยช่วงกลางปีหรือปลายปีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเรานั่งสมาธิหรือว่าเรานั่งสวดมนต์เนี่ยจิตเราไปสัมผัสอีกคลื่นนึงที่มันละเอียดเนี่ยเรารู้แล้วว่าเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงละแล้วปีที่5มาอะไรเงี้ยนะคะเราก็นั่งภาวนาสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเรามาอยู่ช่วงเดือนไหนก็ไม่รู้หรอกของปีนั้นน่ะอาจจะต้นปีกลางปีปลายปีอะไรเงี้ยเราแล้วเราเข้าไปในอีกคลื่นนึงได้เลยว่าโอ้นี่ไงเกิดการเปลี่ยนแปลงละอีกคลื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนะคะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอู้แบบเก่งในทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่ใช่นะคะปีละนิดปีละหน่อยปีละนิดปีละหน่อยไปเรื่อยๆนะฮะนี่แหละก็เลยเข้าใจคำว่าความอดทนความตั้งมั่นเรียนนะคะบางทีอ่านไม่เข้าใจขนาดเรียนทางโลกนะอ่านไม่เข้าใจยังต้องไปอ่านซ้ำหน้านั้นน่ะหรือว่าบทนั้นน่ะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าอ่านซ้ำแล้วไม่ได้เอาใจลงไปพิจารณาในตัวหนังสือในข้อความในเรื่องนั้นนะมันก็ไม่เข้าใจต้องกลับมาอ่านใหม่ดิฉันเรียนมหาลัยก็ทำแบบนั้นเหมือนกันบางทีหนังสือเล่มนึงเนี่ยค่ะตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะคะอยากอ่านให้มันจบไวๆจะได้ไปอ่านเล่มใหม่แต่ว่าอ่านจบไวๆโดยไม่มีคุณภาพนะไม่เข้าใจในแต่ละบทแต่ละข้อความเช่นการเขียนข่าวการต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ที่ดิฉันเรียนนะคะดิฉันก็พออ่านให้มันจบไปเฉยจะได้ไปอ่านเล่มอื่นจะได้เอาแบบสมมติว่าลงไป8เล่ม10เล่มเนี่ยเพื่อจะได้ให้มันจบในเทอมนี้แล้วเราจะได้ไปสอบได้ว่าเล่ม1ฉันก็อ่านแล้วเล่ม2ฉันก็อ่านแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงในแต่ละเล่มที่เราแต่ละบทที่เราพยายามจะให้มันเร่งให้อ่านให้จบไปไวการปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติไปเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เอาจิตลงไปอะค่ะเอาจิตลงไปทำความเข้าใจกับเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบแล้วทำให้เราทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาจิตลงไปพิจารณามันเนี่ยเราไม่เข้าใจเราแค่แบบช่างมันเราก็จะรู้สึกว่าเวลาคิดย้อนกลับมาเนี่ยเอ้าทำไมฉันยังรู้สึกกระวนกระวายทุกข์กับเรื่องนี้อยู่วะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราก็แบบพิจารณาว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาไม่ดีแน่เลยมันถึงเกิดแบบนี้และเราเนี่ยก็บอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมข้อแม่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้ออกจากความทุกข์ให้เร็วที่สุดแล้วออกไปละวันที่1วันที่2ที่3พยายามเบนออกทั้งที่ยังเศร้าอยู่แล้วเวลาคิดเรื่องเดิมเนี่ยยังเศร้าไหมแล้วเข้าใจแล้วปรงเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือการพิจารณาย้อนไปย้อนมาบางทีถ้าเราคิดว่าเราก้าวไม่ผ่านเนี่ยเวลาเราคิดถึงเรื่องเดิมเรายังทุกข์อยู่แสดงว่าจิตเราไม่ได้วางไม่ได้ปรงเป็นนะฮะเนี่ยคือการพิจารณาบางทีการพิจารณานะคะมันยุ่งยากซับซ้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าพิจารณาแล้วมันวางไม่เป็นนะคะกลับมาคิดเรื่องเดิมก็ยังทุกข์อยู่ยังร้อนอยู่ยังสับสนยังโกรธอยู่ยังเครียดแค้นอยู่นะคะดิฉันน่ะมีหลายเรื่องที่มันหนักๆที่เป็นเรื่องในอดีตเนี่ยเวลาดิฉันคิดย้อนกลับไปเนี่ยดิฉันเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิฉันจะโกรธมากเลยจะแค้นมากเลยเป็นคนที่รักแรงโกรธแรงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วทีเนี้ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบอกว่าให้พิจารณาสมมติคิดถึงเรื่องอดีตเราจะมีอารมณ์อยู่ไหมก็เมื่อได้ฟังคำเนี้ยก็เลยคิดไปถึงเรื่องอดีตที่มันพีคสุดๆอะไรเงี้ยนะที่มันจัดๆอะไรเงี้ยที่เราเคยโกรธมากๆเคยแบบคิดไม่ดีพูดไม่ดีแรงๆไว้แบบตามจองล้างจองเวรกันเลยนะคะเรามาปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วนะคะ1ปี2ปี3ปีพิจารณาคิดไปเรื่องเดิมเฮ้ยทำไมใจเรามันถึงไม่
เครียดแค้นหรือว่าอาฆาตแค้นมันผูกโกรธพยาบาทมันเหมือนสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมวะแล้วเราก็พิจารณาไปเรื่องอื่นที่มันมีเรื่องพีคมากกว่านั้นอีกเรื่องที่ทำให้เราแค้นโกรธนะคะพิจารณาไปเอ้าคนนั้นก็หายคนนี้ก็หายจากความที่เราเคยแค้นเขาค่ะรู้สึกเบาขึ้นเอ้าใจฉันทำไมรู้สึกเบาขึ้นและทีเนี้ยเมื่อความแค้นนะคะกลายเป็นแนวคิดบวกว่าฉันไม่อยากเจอคนนั้นคนนี้คนโน้นที่เคยทำให้เราประสบปัญหาต่างๆทางใจหรือทางกายอะไรก็ตามเราจะต้องทำกรรมดีหนีพวกเขาเพราะเราไม่อยากเจอบุคคลเหล่านี้ไม่อยากมามีความสัมพันธ์ความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันดึงมาเจอพวกเขาเราต้องทำบุญทำกุศลทำกรรมดีเพื่อให้หนีพวกนี้ให้ได้ให้เราไม่ต้องสมมติว่ามาเกิดในยุคเดียวกันแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงบนของกลุ่มคนเหล่านั้นเราอาจจะอยู่ในกลุ่มคนอีกแบบนึงอีกชั้นนึงหรืออีกกลุ่มนึงที่เขาแบบมีแนวทางแบบเราเช่นเราตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอยู่ในกลุ่มที่มีศีลธรรมอะไรอย่างนี้นะคะไม่อยู่ในกลุ่มที่มัวเมานะคะทางโลกด้วยทางธรรมด้วยบางๆเบาๆอะไรไปทางโลกจะหนักทางโลกกินเหล้าเมายาสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แต่ทางธรรมก็อาจจะมีบ้างๆเบาๆทำบุญกับพระที่มาที่นี่บ้างอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันเป็นการพลิกแนวคิดให้มันมีแนวคิดที่บวกขึ้นนะคะเวลาปฏิบัติธรรมนะคะบางทีท่านบอกว่าอย่าคิดถึงอดีตอย่ากังวลในอนาคตแต่เราเอาอดีตนะคะมาเป็นดึงบางทีดึงมาคิดมาทดสอบจิตว่าเฮ้ยปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานท่านว่าใจมันวางมันเบามันสบายมันไม่เครียดแค้นแต่ผู้ใดขอด้วยการที่ขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทุกวันเนี่ยมันวางใจได้จริงไหมวางเนี่ยก็เลยดึงเรื่องอดีตนะคะขึ้นมาพิจารณาว่าใจฉันวางได้จริงไหมฉันหายโกรธบุคคลเหล่านั้นจริงไหมคนที่เคยทำเวรทำกรรมกับฉันไว้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เลยคิดว่าอ๋อนี่ไงตัวพิสูจน์ใจฉันจิตฉันว่าฉันปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันได้ผลจริงไหมอะไรนะบางทีในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้คิดเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วบางทีถ้าเราวางแผนก่อนมันจะรู้สึกกังวลเราก็เลยไม่ได้เอาเรื่องในอนาคตมาคิดแต่ถามว่าถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะวางแผนไว้อยู่ว่าเราปฏิบัติธรรมไปตั้งแต่ตอนเนี้ย40จนถึง70เอ๊ะเราจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณขนาดไหนคิดอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ระหว่างความเพียรในการเดินเนี่ยถ้ามันได้ฐานแล้วเนี่ยมันไม่กังวลนะคะว่ามันจะหลุดมันจะหยุดมันจะเบื่อมันจะหน่ายมันจะท้อมันจะไม่คิดแบบนี้เลยเพราะว่าจิตมันทําเองตลอดเวลาระยะเวลาผ่านมา1เดือน2เดือน1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีเรารู้เลยว่าจิตเราน่ะมันมีความสม่ำเสมอในการทำมันเป็นงานของจิตเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานของจิตแล้วสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าบุญเนี่ยจะเป็นตัวหนุนนำในการใช้ชีวิตของโลกมนุษย์เราที่กายหยาบเราต้องสัมผัสเนี่ยนะฮะนั่นแหละเราก็มีความเพียรความตั้งมั่นถ้ามันได้ฐานแล้วมันจะไม่เบื่อไม่ท้อไม่หน่ายไม่ขี้เกียจนะคะถามว่ามันหลุดไหมมันอาจจะหลุดเพราะว่าฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับเวลาไปเจอนั่นเจอนี่ไวแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็ออกไปอีกบางทีดึงกลับมาแล้วก็ออกไปอีกดึงกลับมาดึงกลับมาภาวนาหรือว่าบางทีดูข่าวเนี่ยจิตมันฟึบเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้แผ่บุญสมมติว่าเราไปดูข่าวคนเสียก็จ้องอยู่อย่างนั้นก็จ้องอยู่นะว่าโอ้สงสารจังเลยเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ฟึบนึงเอ้าต้องแผ่บุญเนี่ยเราก็แผ่บุญให้เขาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นถ้าได้ฐานและหลวงตาบอกว่าไปไหนเนี่ยมันก็จะเอาฐานที่เราฝึกมานี่แหละเข้าไปร่วมในสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสว่าเราจะต้องแผ่หรือว่าอนุโมทนาบุญหรือว่าจะทำยังไงแปลงในสิ่งที่เห็นทางโลกให้มันเป็นบุญได้ยังไงต้องยุคนี้เหมาะดิฉันว่ายุคนี้เหมาะในการสร้างบุญบารมีไม่ใช่อย่างอื่นนะคือเราอ่ะมีสื่อเราดู YouTube ดูประเทศไหนก็ได้ที่เราผ่านไปเจอแล้วประเทศต่างประเทศยุโรปตะวันออกหรือฝั่งเอเชียใดก็ตามที่เขาเกิดนั่นเกิดนี่แล้วเราปฏิบัติธรรมมาเราก็เอาฐานของเราเนี่ยค่ะเข้าไปนะคะเวลาไปเห็นเนี่ยก็สามารถแผ่บุญกุศลนะคะให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไม่รู้หรอกว่าแผ่ไปถึงพวกเขาไหมจะคิดว่าเฮ้ยกำลังจิตเราหรือว่าบุญเราหรือว่าสิ่งที่เราน้อมบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หน่อยมาได้จริงไหมเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจกับจิตฉันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเราก็ว่าอ้อ
ท่านบอกว่าให้แผ่ก็แผ่ว่ะถึงก็ไม่ถึงก็ไม่รู้ล่ะอันดับแรกเนี่ยฉันแหละได้ความเมตตาอะไรนะมันจะต้องเป็นแนวคิดแบบนี้นะคะถ้าได้ฐานแล้วเนี่ยมันจะทำมันจะไม่มีข้อคิดว่าไม่ทำดีกว่าว่าไม่ถึงหรอกแผ่ไปให้คนต่างประเทศจะถึงยังไงว่าผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันเป็นแค่สิ่งหน้าจอที่เราเห็นมันเป็นแค่กระจกหรือเทคโนโลยีมันจะไปถึงการแผ่บุญและพลังของบุญมันจะถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ไกลขนาดนั้นได้ยังไงถ้าเรามีข้อโต้แย้งเนี่ยเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราคิดว่าเออถึงไม่ถึงก็ช่างแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่เราได้และเป็นการฝึกให้เคยชินแต่สิ่งที่เราอยากให้มันชินอยากให้จิตมันชินในคุณความดีเนี่ยนะคะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะทำไปเรื่อยๆแล้วเมื่อทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะบุญกุศลที่ทำมันก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นพลังจิตในการปฏิบัติมันก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีกำลังจิตมากขึ้นนะคะอันเนี้ยผู้พูดนะคะเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าผู้พูดทำแบบนี้ผู้พูดไม่รู้นะคะว่ามันจะไกลมันจะไปได้ไหมคะแต่โอ้ท่านบอกว่าให้ทำก็ทำท่านบอกว่าให้แผ่ก็แผ่ท่านบอกให้สวดก็สวดท่านบอกให้ภาวนาก็ภาวนาให้กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แหละอะทำแบบนี้แหละก็ทำมาเรื่อยๆจนเริ่มก้าวผ่านความลังเลสงสัยนะและช่วงแรกๆอะทำด้วยแล้วก็ตั้งจิตด้วยนะคะว่าเนี่ยฉันแผ่บุญให้คุณเนี่ยที่ฉันจะเจาะจงแล้วตอนเนี้ยคุณได้ไหมถ้าคุณได้คุณมาบอกฉันหน่อยนะในมาบอกในความฝันฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแผ่ไปด้วยตั้งจิตถามพวกเขาไปด้วยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามไม่ว่าจะตามสื่อหรือว่าตามบริเวณที่เราไปภูเขาลำนาวไพอะไรก็ตามอะไรนะฮะแม่น้ำลำธารอะไรก็ตามหรือว่าต่างประเทศอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะเราก็จะกำหนดจิตถามพวกเขาเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าฉันน้อมบารมีท่านมาได้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วฉันแผ่ให้พวกเขาไปเนี่ยไม่เห็นตัวเขาเนี่ยแล้วไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะสามารถรับได้ไม่ได้เนี่ยก็มาบอกฉันนะฉันจะได้มีแรงกำลังใจในการทำดิฉันทำแบบนี้นะคะสมัยแรกอะแล้วเมื่อหลายปีเข้าเนี่ยไม่ถามแล้วจะไม่ถามแล้วว่าได้บุญไหมมาบอกหน่อยนะคือนอกจากบางที่ที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกตะหงิดว่าเหมือนเขาจะรับบุญไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็จะถามว่าถ้าพวกท่านได้บุญมาบอกฉันหน่อยนะหรือว่าถ้าไม่ได้ก็บอกเลยนะมาเข้าฝันมาเล่าให้ฟังมาคุยในฝันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะตั้งจิตถามอยู่บางสถานที่นะฮะแต่ที่ทำวัดเย็นอยู่บ้านทุกวันเนี่ยจะไม่ถามและว่าได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็คือตอนแรกก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าโลกวิญญาณจะได้บุญจริงเหรอคะโลกวิญญาณจะมาสวดมนต์กับเราจริงเหรอคะแล้วพลังงานที่เราสวดเนี่ยแรงจริงไหมคะพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราภาวนาเนี่ยโลกวิญญาณเห็นจริงไหมคะโลกวิญญาณสามารถปรับภพภูมิไปได้จริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะสงสัยทุกอย่างนะฮะแล้วก็ทำสงสัยไปด้วย สงสัยไปด้วยทำไปด้วยค่ะถึงจะสงสัยแต่ก็ยังทำอยู่นะคะทำอยู่แล้วก็พิจารณามาเรื่อยเหมือนเรารอดูสัญญาณว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใดนี่แหละที่ดิฉันเล่าว่าต้องใช้เวลาบางอย่างบางสิ่งบางอย่างในพิสูจน์แล้วมันยังไม่ได้คำตอบณขณะนั้นหรือว่าทดสอบแล้วยังไม่ได้คำตอบณขณะนั้นนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะโอ้ยถ้าท่านทำได้นะคะการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยมันจะมีความราบเรียบราบรื่นถามว่างานทางโลกมันก็แล้วแต่ลักษณะของงานของคนที่ทำถามว่ามันเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยแต่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกน้องหัวหน้าหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่กลั่นแกล้งเราในเรื่องการงานการอะไรก็ว่าไปมันจะไม่ค่อยมีอะค่ะแต่ถามว่าลักษณะของงานถ้ามันเหนื่อยมันเพลียอะไรเงี้ยมันก็เป็นตามลักษณะของหน้างานอยู่แล้วว่างานที่เราทำมันเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันทำงานด้วยความสบายใจหรือความเพลิดเพลินบางทีอ่ะเราอยู่แวดล้อมคนอื่นที่อิจฉาริษยานินทาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เอาจิตเราไปคล้องกับเขาเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องของพวกเขาช่างมันเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันเราอ่ะรู้แต่ว่าหน้าที่เราต้องทำอะไรแล้วจิตเราก็อยู่กับการสวดมนต์ภาวนาเราก็จะรู้หลบรู้หลีกเป็นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความทุกข์นะฮะเอา
ราเราไปทำงานตรงไหนเราก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคสักเท่าไหร่นะคะยิ่งคนนะคะถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเขาอ่ะจะออกไปชีวิตเราเร็วมากเลยเพราะว่าเวลาเขาส่งพลังงานไม่ดีความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีกับเรามาเนี่ยมันจะสะท้อนคืนหาเขาเพราะว่าเราจิตเราอยู่กับการภาวนาตลอดเวลานะคะเนาะนั่นแหละจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเมื่อคืนนั่งทำวัดเย็นอยู่นะคะก็สวดมนต์ไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้วางอารมณ์ไม่ค่อยได้มันเกิดจากอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าหรือว่ากายฉันเหนื่อยจากการย้ายของกายนี่มีผลนะคะกายมีผลกับจิตพอสมควรนะคะบางทีถ้ากายมันเหนื่อยเนี่ยการวางอารมณ์ในการภาวนาเพื่อที่จะให้ได้เข้าในคลื่นที่แบบเราเคยเข้าไปได้เนี่ยมันเข้าไม่ได้นะคะมันเข้าไม่ได้ก็เลยว่าโอ้สงสัยกายมันเหนื่อยเนาะกายมันเหนื่อยมันเพลียแต่ก็ยังนั่งได้เป็นชั่วโมงนะแต่ว่าการวางอารมณ์มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือปั่นจักรยานบนทางที่มันขรุขระมีหลุมมีบ่อมีบ่ออะไรเงี้ยนะฮะเหมือนมันไม่ราบเรียบอะนะฮะเหมือนทางมันแบบจะทำให้แบบเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานปั่นไปสบายๆดูธรรมชาติไปเพลินๆเงี้ยไม่ได้มันตกฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าเอ๊สงสัยกายมันเหนื่อยเนาะมันก็เลยวางอารมณ์ไม่ได้แล้วสวดไปสักระยะหนึ่งค่ะนานเลยสัก 30-40 นาทีฟึบเข้ามาฟังสนุกๆ นะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมาขอขมาเขาบอกว่ามาขอขมาแต่เป็นผู้ชายน่าจะอายุประมาณสัก50กว่าหรือ60เพราะว่าเสียงยังไม่ได้แก่เหมือน80 90อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ามาขอขมาเราก็ด้วยความที่เราเนี่ยไม่รู้แต่จิตมันเราอาจจะรู้อยู่ด้วยความที่เราไม่รู้เราเป็นกายหยาบแล้วเราบอกว่าเราก็เลยคิดว่าขอขมาเรื่องอะไรคิดถามตัวเองว่าขอขมาเรื่องอะไรแล้วทีนี้ก็หายเงียบไปสักนาที2นาทีแล้วค่ะเขาบอกว่าเสียงเดิมอะค่ะเสียงผู้ชายคนเดิมเขาบอกว่าอยากลองความอยากลองพูดแค่นี้แหละค่ะว่าความอยากลองไม่ใช่ความอยากรู้นะความอยากลองเราก็เลยบอกว่าเมื่อเขาบอกว่าค่ะความอยากลองเราก็เลยบอกว่านู่นนั่งหันหน้าไปข้างหน้านู่นแล้วน้อมกราบขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะอันเนี้ยคือตอบเขาไปนะคะเพราะว่าทำไมไม่ต้องมาขอขมาฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เรานั่งสวดมนต์เนี่ยเราน้อมพลังงานไตรสรณคมมาน้อมพลังงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็คือน้อมพลังงานของพระสงฆ์ที่หรือว่าน้อมพลังงานพระโพธิสัตว์หรือพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่ท่านยังกระจายอยู่ก็คือต้องไปขอขมากรรมจากขอขมากรรมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไตรสรณคมเพราะว่าสิ่งที่เธอปรามาสเธอไม่ได้ปรามาสฉันเพราะว่าฉันน้อมพลังงานนี้มาเพื่อขอมาใช้ประโยชน์ดิฉันจะกล่าวทุกวันว่าลูกขอน้อมพลังงานของพระพุทธเจ้าก็คือพลังงานพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่ท่านหรือว่าพลังงานของเทพเทวดาที่ท่านมีพลังงานที่ท่านอยากมาร่วมสร้างบุญกุศลเนี่ยให้มาที่ตัวเราแล้วเราเป็นแค่สื่อเสาสัญญาณเราก็จะน้อมพลังงานเหล่านั้นผ่านกายเราไปเพราะว่าท่านบอกว่าต้องใช้รูปและนามในการทำเรามีนามธรรมก็คือจิตเราเนาะรูปธรรมก็คือกายหยาบเราก็เป็นเสาสัญญาณแล้วก็น้อมมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็แผ่ออกไปแล้วสิ่งที่เราทำเป็นบุญกุศลแก่มนุษย์สัตว์และวิญญาณเนี่ยเราน้อมถวายคืนท่านทั้งหมดทั้งมวลทุกๆพระองค์ที่เราน้อมพลังงานท่านมาใช้ก็เลยบอกว่านู่นบอกเขาว่านู่นหันไปข้างหน้าแล้วกราบซะกราบขอเข้ามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะคือไม่ต้องมากราบฉันไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เธอปรามาสก็คือพลังงานของที่เราน้อมมาพลังงานไตรสรณคมพลังงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะก็คือจบแค่นั้นก็คือบอกเขาแล้วก็จบแค่นั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเออเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเข้ามานะคือวิญญาณจริงๆหรือว่าเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยสักพักนึงใกล้จะสวดจบละอันเนี้ยเป็นอะไรที่แปลกมากเลยอันแรกนี่ว่าขอเข้ามาดิฉันก็แปลกใจแล้วว่าเอ้ยเราคิดได้เหรอเรานั่งสวดมนต์แล้วได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าขอเข้ามาอยากขอเข้ามาแต่เขาไม่ใช่พูดคำว่ากรรมลงท้ายนะคะบอกว่าอยากขอเข้ามา
และทีเนี้ยใกล้จะจบแล้วฟืบเข้ามาเป็นเสียงประมาณสักยังไม่แก่ค่ะยัง30กว่าอะไรเงี้ยนะฮะบอกว่ารับทหารเพิ่มไหมอันนี้ก็แปลกอีกแล้วเพราะว่าคิดไม่ได้หรอกค่ะนั่งสวดมนต์อยู่แล้วมาคิดในใจว่ารับทหารเพิ่มไหมเราก็เอ้าทำไมวันนี้มันแปลกจริงเลยเราก็บอกว่าขอถามหลวงปู่เลยนะคะถามหลวงปู่ดูเลยคือด้วยความที่เราไม่รู้นะเราก็แบบรู้สึกว่าเขาถามเพื่ออะไรยังไงแล้วก็ขอให้แบบในสิ่งที่เขาถามเราเนี่ยเราขอให้หลวงปู่เป็นผู้ตัดสินนะคะว่าอะไรยังไงนะเพราะท่านคงจะมีวาระรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะไอ้เนี่ยก็โอเคสวดมนต์จบนะคืนหนึ่งก็อ้าววันนี้มีสิ่งนี้เข้ามาเนาะก็จำไว้นะคะจำไว้แล้วก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันแปลกขึ้นแล้วคำพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มันไม่น่าจะคิดขึ้นมาเองในสมองได้อะไรอย่างนี้นะก็เล่าให้ฟังสนุกๆ กันไปนะคะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยโลกวิญญาณมีจริงแล้วแบบโอ้ยเยอะค่ะเราต่อให้เราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแบบใช้ความเพียรขนาดไหนก็ตามเราก็ถ้าเปรียบเทียบกับโลกวิญญาณแล้วเราช่วยได้ไม่เยอะค่ะเราช่วยได้ในนิดๆหน่อยๆเพราะว่าทับถมกันเยอะนะคะทับถมกันเยอะแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกยุคที่หลวงตาพูดนะคะไม่ใช่ว่าทุกยุคที่จะสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือสามารถช่วยเหลือพวกโลกวิญญาณปรับที่เขาติดอยู่เนี่ยได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ยุคแบบนั้นที่จะปรับได้เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาในลักษณะแบบนี้ในการช่วยเหลือพวกโลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยยุคเนี้ยก็เลยเหมาะหลวงตาว่ายุคหมายถึงว่ายุคพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างบุญมาอะไรเงี้ยคือเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดไวๆอะไรเงี้ยนะคะตายแล้วก็เกิดไวๆแล้วก็มาทำต่อการที่จะให้จิตมันจำในสิ่งที่ตัวเองตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ต้องกล่าวในทุกๆวันย้ำมันลงไปว่าข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรอะไรยังไงนะคะย้ำไปทุกวันนะคะเช่นเราปรารถนาอะไรแล้วก็กล่าวไปสมมติว่าดิฉันยกตัวอย่างนะดิฉันปฏิบัติธรรมเพื่ออยากบรรลุไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดดิฉันก็อธิษฐานทุกวันนะอธิษฐานทุกวันว่าหน้าชาติพบต่อไปถ้าดิฉันยังไม่ประสบผลสำเร็จในชาติภพนี้ในการปฏิบัติธรรมยังต้องกลับมาเวียนอยู่ขอให้ดิฉันได้ปฏิบัติธรรมไวๆเพื่อประสบผลสำเร็จในการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปนิพพานไวๆก็กล่าวทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าจิตมันจะบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปแล้วสมมติว่าเราไปเกิดในชาติภพหน้าเนี่ยเราจำได้เร็วมากเลยเราเกิดมาเป็นเด็กเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเราอยากบวชเราอยากปฏิบัติธรรมเลยเราอยากอยู่ในเพศนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดิฉันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเกิดความชอบนะคะเห็นแล้วชอบมากเลยอยากทำมากเลยอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่เด็กหลายๆท่านที่เขาแบบเกิดมาแล้วเขาอยากบวชอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ตามกระแสเพราะเด็กเขาจะติดมือถือติดเพื่อนติดพ่อติดแม่บางทียิ่งเด็กๆเนี่ยติดพ่อติดแม่นะคะอยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ไปกินนั่นกินนี่แล้วถ้าจิตเขาบอกว่าถ้าเขามีความรู้สึกว่าหนูอยากบวชหนูอยากไปอยู่วัดหนูอยากไปอยู่กับหลวงตาหนูอยากไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นสิ่งที่เขาบันทึกมาในจิตเขาหลายภพหลายร้อยชาติบันทึกมาเรื่อยๆจนมาเกิดในชาติภพนี้แล้วความทรงจําเดิมจิตเดิมมันก็ผุดขึ้นมาเวลาไปเห็นนะคะไปเห็นพระเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำนะคะประมาณนั้นเนาะนี่แหละค่ะต้องใช้ยุคที่มันเจริญเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยใช้วัตถุเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะคะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดในการสร้างบุญกุศลบุญบารมีนะคะนี่แหละค่ะค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจกับผู้อื่นนะคะบางทีเนี่ยเขาคิดไม่ออกเขาก็จะถามเราเราก็ให้คำแนะนำไปให้คำแนะนำทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมไปด้วยในการใช้ชีวิตทางโลกในการประพฤติปฏิบัติทางโลกแล้วก็ให้ปฏิบัติทางธรรมด้วยนะคะนั่นแหละเนาะเหมือนเมื่อวานไปเจอคลิปนึงของหลวงปู่ศิลานะคะในช็อต YouTube ท่านให้พรพระรูปนึงบางท่านบอกว่าอายุเพิ่งจะ45นะคะว่าก็ขอให้ปฏิบัติไปใช้ปฏิบัติเพียรสะสมส
ร้างบุญกุศลทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันท่านพูดอย่างนี้นะครับว่าเออหลวงปู่ท่านก็รู้ว่าเรายังอยู่ทางโลกอยู่บางสิ่งบางอย่างเราหลีกหนีทางโลกไม่ได้ก็ต้องทำเรื่องทางโลกให้มันเป็นเรื่องบุญบารมีเรื่องคุณความดีต่างๆที่โปรดผู้คนโปรดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะโปรดมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณนะฮะทำเป็นควบคู่กันไปนะฮะเพราะว่ากายมันจะอยู่กับผู้คนมากมายแล้วกายไม่ได้หลบลี้หนีเข้าไปอยู่ในป่าในดงในเขานะฮะยุคเนี้ยยุคแต่ละยุคในการปฏิบัติธรรมแตกต่างกันนะฮะถ้ายุคสมัยโบราณนู่นเลยยังเป็นธรรมชาติอยู่ท่านก็ไปปลีกวิเวกหลบอยู่ปฏิบัติผู้เดียวก็มีนะฮะแต่ยุคเนี้ยขณะเข้าป่าเขายังห้ามเลยท่านบอกนะฮะเหมือนยุคก่อนๆจะเข้าป่าเนี่ยยังยากเลยเพราะว่าเขาจะคิดว่าเป็นระบบเป็นพวกนักปฏิวัติหรือคอมหรืออะไรก็ตามที่เข้าไปหลบอยู่ตามธงตามถ้ำตามอะไรเปล่ายังเริ่มยากและทุกเนี่ยท่านบอกว่าขณะจะลุกพวกป่าพวกเรนเทียทำเป็นสถานที่ต่างๆเนี่ยเขายังแบบไม่ให้ทำเลยมันทำลายธรรมชาตินะฮะเนี่ยคือยุคสมัยของการปฏิบัติธรรมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็อยากปฏิบัติเราก็ต้องปรับadapt ค่ะปรับว่าฉันอยากปฏิบัติธรรมแล้วฉันจะทำยังไงให้มันเหมาะกับฉันมากที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะอย่ารอได้ผมเมนว่าโอ้ยุคไม่ยุคสมัยไม่เหมาะในการปฏิบัติรอไปละกันไม่รู้จะไปตกยุคไหนแล้วก็ปล่อยไปล่องลอยไปเหมือนดั้งเรือไม่มีจุดหมายนะคะไม่รู้จะเห็นฝั่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะโอเคหลวงตาบอกว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมนะคะถ้าสมมติว่าเราอธิษฐานเนาะเราอยากรู้อยากเข้าใจอยากเกิดความพัฒนานะเราปฏิบัติธรรมเราขอสมมติว่าเราขอหลวงปู่อะไรเงี้ยหลวงปู่ค้าลูกอะไรอยากเข้าใจเรื่องนี้ลูกอยากเรียนเรื่องการปฏิบัติธรรมนะจ๊ะค่ะให้ก้าวผ่านความลังเลสงสัยให้มีความเพียรความตั้งมั่นจนไม่มีเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายจนถึงอายุขัยสุดท้ายของลูกอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่า